ีตยาวนานพุทธกาลมีเรื่องร้ายเกิดชีวิตหนึ่งกำเนิดแต่เริกดาวโจรโหนทายว่าร้ายบิดอนมารดาสรรหาชื่อเปลี่ยนความหมายตั้งชื่อบุตรชายว่าหิงสกะกุมารอหิงสกะแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนกุมารเล่าเรียนรอบรู้เร็วพลันแตกฉานรู้ศิลปะวิชาแทบทุกประการติดรวมอาจารย์เกิดอิจฉาเรื่องใจร้ายว่าหิงสกะลูกศิษย์จะคิดล้างครูอาจารย์ตรองดูจึงคิดวางกลอุบายให้อหิงสกะไปหานิ้วมือหญิงชายมาร้อยมาลายครบพันได้จะให้วิชาจึงเกิดเรื่องโจรองคุลิมานใจแสนเยี่ยมโหดมืดโลภหลงโกรธเที่ยวไล่ข้าฟันคนตายหนักหนาฆ่าคนตายเกลื่อนลืมแม้กระทั่งมารดาที่เที่ยวตามหาเพราะความรักลูกห่วงใยมหาบุรุษพุทธองค์ทรงรู้โดยญาองคุลิมานวันนี้จะก่อกรรมร้ายพระชีวิตแม่ผู้ก่อกรรมเนิดกายจึงเสด็จไปก่อนที่ผมดาบจะบานมารดาทรงตรัสเทศโปรดให้เห็นโทษแห่งเวรกรรมที่พลาดถล่มเที่ยวฆ่าฟันคนลงหนักหนาจนยอมทิ้งดาบก้มกราบบาทศาสดาเอาศาสนาชุบวิญญาผ่านคนเวรกรรมมหาบุรุษพุทธองค์ทรงรู้โดยญาองคุลิมานวันนี้จะก่อกรรมร้ายพระชีวิตแม่ผู้ก่อกรรมเนิดกายจึงเสด็จไปก่อนที่ผมดาบจะบานมารดาทรงตรัสเทศโปรดให้เห็นโทษแห่งเวรกรรมที่พลาดถล่มเที่ยวฆ่าฟันคนลงหนักหนาจนยอมทิ้งดาบก้มกราบบาทศาสดาเอาศาสนาชุบวิญญาผ่านบนเวรกรรม